เหมือนเราถูกลักพาตัวไปเหมือนเราทั้งครอบครัวเลยถูกลักพาตัวไปตกใจมากค่ะเพราะว่าคดีจริงๆแล้วที่ศาลตัดสินคือ15ปี3เดือนแล้วเขาไม่ให้ประกันแต่ช่วงนั้นยี่ป่วยแล้วก็หาหมอจิตเวชจุดพลิกผันใหญ่นะคุณผู้ชมในชีวิตของนางแบบสาวซุปเปอร์สตาร์แบบในด้านของความเซ็กซี่คนหนึ่งแล้วจุดพลิกผันก็คือเข้าไปพัวพันกับคดีของยาเสพติดแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำพี่ยุ้ยตกใจไหมวันที่ศาลตัดสินว่าเราต้องโทษในระยะเวลาถึง7ปีด้วยกันตกใจมากค่ะเพราะว่าคดีจริงๆแล้วที่ศาลตัดสินคือ15ปี3เดือนแล้วเขาไม่ให้ประกันก็คือเป็นกลายเป็นโทษสูงซึ่งยานิดเดียวยานิดเดียวมากถ้าเป็นคนอื่นก็คือติดเสพแต่นี้เราอยู่ในสนามบินเขาเอาเรานำเข้าซึ่งมันเป็นไลฟ์มันช็อกค่ะมันช็อกมากแล้วพี่ต๊อบเองก็ช็อกเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไม่มีใครคิด15ปีในการตัดสิน15ปี3เดือนแล้วไม่มีลดโทษเลยค่ะชั้น3ศาลแฟนนี่บอกว่าเหมือนเราถูกลักพาตัวไปเหมือนเราทั้งครอบครัวเลยถูกลักพาตัวไปเพราะว่าแม่ก็อยู่ทางนึงลูกกับพ่อก็อยู่อีกทางนึงมันเหมือนกับแบบมันทำอะไรไม่ได้ค่ะทีนี้เข้าไปอยู่ในนั้นค่ะพี่ยุ้ยแน่นอนพี่จะถามว่ามันลำบากใจไหมอะไรไหมทุกคนลำบากใจอยู่แล้วแต่ว่าความแข็งแกร่งในจิตใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันสภาพจิตใจพี่ยุ้ยตอนนั้นความแข็งแกร่งของเราอยู่ในระดับไหนในการรับมือค่ะด้วยความที่เราปล่อยวางไม่ได้อังก็พูดตั้งหลายรอบอังก็พูดตลอดว่าพยายามปล่อยวางมันทำไม่ได้ว่าเราอยู่จุดนั้นแล้วแล้วเรามีแต่ความรู้สึกว่าเราอยากจะออกเราอยากจะออกลูกยี่ยังเล็กๆอยู่คนเล็ก2 ขวบครึ่งเขาจำไม่ได้เลยเขาจำแม่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจำเราตอนที่เราเป็นแม่เขาไม่ได้แต่เราจำเขาได้ทุกวันมันก็คือมันทรมานที่ว่าเราถูกจับแยกออกไปอะแล้วมันไม่ใช่คดีที่มันจะต้องใหญ่โตขนาดนั้นเนอะไหมคะความยอมรับมันไม่มีคำว่ารับไม่ได้มันก็เลยเกิดขึ้นโอเคผิดเข้าใจได้แต่ว่าระยะเวลาที่มันยาวนานตรงนั้นอะไม่สามารถเข้าใจได้เข้าใจใช่เห็นบอกว่าช่วงแรกที่เข้าไปคือเรียกได้ว่าจิตใจนี่คือแบบว่าตอนนั้นพี่วิวี่บอกว่าแบบจิตใจย่ำแย่ที่สุดแย่ที่สุดแย่ร้องไห้ตลอดเวลาเหมือนคนเพ้ออะแบบร้องไห้ตลอดเวลาก็เลือกร้องไม่ได้กี่เดือนพี่วิวี่ในการร้องไห้แล้วแบบสุดจะทนแบบครั้งแล้วครั้งเล่าตื่นมาสุดจะทนเนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่คะถึงจะแบบว่าพอจะทำใจได้ในระยะกลางๆเป็นปีๆอะค่ะเป็นปีๆยี่ว่ายี่นับจนถึงวันสุดท้ายที่ออกมามันก็ยังไม่รู้สึกว่าปล่อยวางได้แต่ช่วงนั้นยี่ป่วยแล้วก็หาหมอจิตเวชก็คือต้องจำเป็นต้องใช้ยามาช่วยตอนนั้นก็คือก็เรียกได้ว่าถ้าทุกคนก็คงทราบดีก็มีภาวะซึมเศร้าใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นก็คือออกมาแล้วคือก็ต้องมารักษาตัวด้วยใช่ไหมคะตอนที่ออกมาใช่ไหมคะก็รักษาต่อเนื่องเพราะว่าเราทานยาอะไรมาเราก็ต้องรักษาต่อเนื่องนี่คือการที่หายไป3 ปีที่ยี่ไม่ได้รับงานเพราะยี่ก็ทำงานกับพี่ต๊อบพี่ต๊อบดูแลเรื่องที่ว่าเออยี่ค่อยๆดูแลอย่างนี้อย่างนี้นะรับเหตุการณ์กับเหตุการณ์ที่เราต้องเจอใหม่ๆอะค่ะในสังคมที่เราออกมาจะต้องเจอทุกวันเจอกับลูกที่โตแล้วเจอกับสามีที่ห่างกันไปแล้วก็กับเรื่องรอบข้างอย่างเงี้ยก็ปรึกษาพี่ต๊อบแล้วก็พี่ต๊อบก็ช่วยดูแลจนยี่ค่อยๆทำการบ้านเกี่ยวกับตัวเองเขียนเกี่ยวกับตัวเองรีเฟล็กตัวเองแล้วยานั้นก็ค่อยๆลดลงจนยี่ไม่ต้องใช้ยาตัวสำคัญที่ใช้มาแบบเต็มโดสอะค่ะ200อย่างเงี้ยก็เลือกใช้